สวัสดีครับผมครับมาเมืองวิถีการอยู่การกินของอีสานบ้านเฮาครับผมกับช่องบ่าวพันธุ์พื้นเมืองครับผมกับสวัสดีทางแฟนเพจพร้อมครับผมแฟนเพจกับเพจซ้อตัวเองครับฝากเขาไปซ่องเงินนะครับเด้อเออถ้าสิเปลี่ยนซื้อไม่หรอกว่ามันซอยตัวเองครับโคตรนี่ครับเอาบ่าวพันธุ์นี่เป็นของใครแล้วเพจบ่าวพันธุ์แต่เก่านี่มันต้องรอเบิ่งอีก2เดือนก่อนครับถึงได้เดือนแรกนี่ครับหนูน้อยหนูเขาฝักเรียบร้อยแล้วครับผมนี่เขาเน้นเครื่องเล็กน้อยมีขาตะไคร้เด็ดไปเจ็บสูตรหอมๆเลยครับต้องใช้หลายพักบ่เจ็บแม่นบ่ได้ใส่เบิดดอกอีหยังเอาแหวๆของใครนี่ใส่โดดแล้วน้องมือตัวมันมุ่นเลยเอาไปจากนั้นไปให้เหลือมาใส่ของมาบังก็ได้ว่าจริงยังกินให้เหลือว่าเอาไปพวกเรากันคือเฮ้ยเก็บแสนหาได้บ้างโอ้โหครับสูตรนี่หอมกระผมต่ำเก็บแสนหาแม่งนี่ยังเอาน้ำแม่ลูกอ่อนบ่นี่เป็นลูกเขาไหมเพราะว่าถ่องไข่แบบลูกอ่อนโอเคว่าเลยเนาะไอ้หลุดแล้วนะจ๊ะท่านใจยังบอกตรงนี้นี่ครับน้ำปลาไปใส่ปลาปรับขวดครับผมเขาขัวผมจังเข้มข้นเดี๋ยวน้ำนี้ครับผมขัวไปที่นี่นี่ว่าไงนี่บาทที่โต10บาท20บาทผมจะเลยเบรกเนี่ยครับโอ้ยโอ้ยอย่าตัวที่นี่ไม่หนาใส่กล้องได้ยี่ปุ่นนี่ได้จัดเลยจะไหวได้จะไหวได้เขาเตรียมเล่นนะเนาะแล้วผมปรุงแล้วก็ใส่น้ำนิดๆก่อนนิดเดียวหัวหอมๆกันครับผมโอ้นี่แหละครับผมหัวผมแห้งๆหน่อยก็หนูจากมันจากหน่อยครับผมเติมน้ำเลยสินใหม่หมอคนครับผมครับครับมีไข่ตู้ครับผมครับหอมบัวซีมกันเลยโอ้โหขับอยู่เว้ยยืนหน้าบุญเบิ้ลในนี่แหละเสี้ยมหลอกกอกเนาะจังว่าปลาลากกับมันตั้งซื้อบักหน้าบุญกอกหลอกกอกไปมากกับมันยังไปมากมันยังตั้งซื้อปลาลาดเนี่ยนะปลาลาดหน้าบุญบักหน้าบุญเลย
หน้าฝนกับหน้าบุญเงินจะการให้กันอย่างนั้นแล้วท่านโอเคครับผมมาให้นี่หน่อยเอาให้โดดนะตัดใจครับผมลองเบิ่งได้ครับผมนี่เนี่ยนี่ไปหาเปียกเก็บคนนิดหน่อยเปียกก็เด็ดใส่น้ำตุ่มหลวงนะครับผมโอ้ยครับเปียกพอดีนะพอดีคิดฮอดคิดหาเงินบาทเยอะมากมาแล้วนะพ่อกันบริหารสกัดเลยเจ้าลายได้เกี่ยว5บาทโอ้ยพิธีบ่มีจักเพียง5บาททุกมื้อนี่พิธีอีสานบ้านเฮาจังซี่แล้วครับผมโอ้ยโอ้กะโหดเนาะองค์นี้โอ้โหเพิ่นๆพ่อค้าเก่าได้เด้บ่แม่นล้างไปซื้อของมื้อนี้สิเฮากินมากินแรงผงละบาทผง30บ่ซั่นเจ้าของมาขายตัวขาย10บาทมันถือแต่ของกูอีกว่าฉันบอกเอ้าของเขาบ่แพงเบิดตัวฉันบอกเอ้าครับเขาใหญ่อุ้ยเดี๋ยว10แหน่เดี๋ยวๆเอ้ย10แหน่มันถือแต่ของกูอีกว่าของเขาเพิ่นเซาขึ้น30นาทีแล้วก็นานนานนี่ตัวของอันนี้เอามากดเราก็ยังได้บาทเราที่ตุ่นเรียกความแพงโอ้เดี๋ยวนั้นได้ใบไปเท่าไหร่เพราะว่าอยากได้เงินเดี๋ยวแต่ว่าถึงเงิน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 แท้ได้บาทเท่านี้ดีได้บาทนึงบ่พ่อบอกขอไปกินน้ำดอกยันเบิดก่อนนี่แล้วขอจิ้มนึงอ่ะคือคนละติ๊บบ่ดีก็เลยกินให้มันแล้วตัวว่าแล้วเลยโอ้ยังเลยกินคำไปหมดแล้วอีกยังไงพูดในเลยบ่ค่อยพ่องอันไปเฮ็ดงานอยู่เรียนงานไปแค่ไหนเกี่ยวนี่เนี่ยเพราะว่าไปตั้งเสาไงเออเฮ้ยนี่มีหมูมั้ยหมูบ้านท่าใช่มั้ยบ่ครับไปผู้เดียวเพิ่นตัวกับลูกเคยเพิ่นบ่โหได้ครับบ่รู้จักมีแม่นละเสียงเงินป้าเขาเฮ็ดหัวหน้าทีมเฮ็ดร้านท่าบ่เสียอู้เอาเยอะป่ะนี่คือหมูเด้นเดี๋ยวตัวนึงอยู่ตาเออล็อกของคอยนี่เด้อได้ว่าร้านไม่ว่าบ่ทําว่ายังตัวนึงเห็นอยู่บ่กูเบิ่งแล้วมันอยู่ในหูพ่นโอ้ได้ว่าเป็นหยังติแต่กับยายข่อยได้แต่กับยายข่อยไปว่า 2-3 มื้ออืออันนั้นคือไปคือตั้วบุญน่ะมาบุญบ่คืออยากไปด้วยว่ามาบุญบ่จ้าวะก็บ่ได้งัวเลยตัวซะเอาอยู่มันน่ะมันจ๋าระวังวัวธนูพบกับเรื่องราวต่างๆนี่เราไปเพิ่นไปชื่อได้แม่เนาะชื่อเมื่อบ่เฮียเด้เป็นแนวชื่องัวมาไว้ตะควังก็สิมีเงินเก็บอยู่เด้ชื่องัวว่าจะหมุนปากที่หมุนน่ะที่เรียกบ่ทํางานมีลําพังออกมันได้สิว่าโอ้มันอยู่โดได้ได้อยู่เด้ผู้เลี้ยงกินกําไรเจ้าของนั่นทําเงินมันอยู่โตนะฝากธนาคารมื้อใดบ่ไปบ่ได้ย้อนหนองกินเก็บเงินนี่เนาะเข้ามาธนาคารจําเจ้าที่ชื่อง่วยคือมันเรียก3เดือนนั่นเด้นี่มันพัดเนาะที่ว่าหาที่เฒ่ายายเฮ็ดที่เฮาหาฝากเขาบ่เห็นใบจอยบ่เดี๋ยวมันมีหาฝากทั้งผัวทั้งเมียเฮ็ดเป็นอย่างงัวหมูสองคนน้องเสียงผู้เดียวบ่คุ้นเด้อรับบ่ทันนั่นเด็กกาอยู่เด้อครับผมพร้อมเอ้ยเฮ็ดต้องให้สวยบ่ดีแซ่บๆซ่ํานี้แหละครับผม